สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหทัยรพัฒน์ Channel นะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรบำรุงผิวหน้าอย่างง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้จะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดำบนใบหน้าลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยผิวเนียนกระชับสูตรนี้ใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำตัวนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะนะคะมะขามเปียกเราก็จะหาเอาแถวๆในครัวของเรานี่แหละค่ะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีมะขามเปียกติดบ้านกันไว้อยู่แล้วนะคะเอามะขามเปียกมาแช่น้ำรอจนนุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็คั้นเอาแต่เนื้อมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกจะช่วยผัดเซลล์ผิวลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำและช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยค่ะส่วนผสมตัวที่2ก็จะเป็นผงขมิ้นครึ่งช้อนชานะคะขมิ้นจะช่วยบำรุงผิวให้เนียนใสช่วยรักษาสิวเซียนสิวอุดตันแล้วก็สิวผดค่ะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะขมิ้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะจะช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยโดยเฉพาะริ้วรอยเล็กๆบริเวณรอบดวงตานะคะจะเห็นผลดีมากเลยค่ะส่วนผสมตัวที่3ก็จะเป็นนมสด1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้นมสดรสจืดของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในน้ำนมสดจะมีไบโอตินและมีวิตามินหลายชนิดนะคะจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวต่อต้านริ้วรอยช่วยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยทำให้ผิวขาวใสอีกด้วยค่ะถ้าบ้านไหนมีนมผงเด็กเราก็สามารถใช้นมผงเด็กแทนได้นะคะเราเอานมผงเด็กมาละลายน้ำแล้วก็ใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำตัวนะคะถ้าจะใช้กับลำตัวเราก็เพิ่มปริมาณส่วนผสมขึ้นไปอีกค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้15นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้าด้วยน้ำมะขามเปียกนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวใสลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำบนใบหน้าและช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยอีกด้วยค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็นวดบนเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ